เมื่อวานนี้เนี่ยดิฉันเล่าเรื่องของคนที่เขาตกเป็นจำเลยในศาลที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอันนั้นว่าด้วยอาชญากรรมสงครามสมัยยูโกสลาเวียแล้วพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องถูกพิพากษาจำคุก20ปีดื่มยาพิษเลยอันนั้นก็ไปดูกันนะว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยให้เอายาพิษเข้ามาได้ยังไงแล้วก็ดื่มกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็เสียชีวิตด้วยอันนี้ที่ยูเครนกันบ้างทางภาคตะวันออกของยูเครนไม่ได้พกยาพิษค่ะพกระเบิดเข้ามาเลยค่ะอันนี้เป็นคดีฆาตกรรมนะคะโดยที่มีคนเสียชีวิตเนี่ย2คนด้วยกันก็คือว่ามีกลุ่มคนยิงเข้าใส่รถยนต์คันนึงแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารในรถยนต์นั้นเสียชีวิต2คนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วทีนี้1ใน2คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นลูกชายของคนที่เอาระเบิดเนี่ยเข้ามาในห้องพิพากษาแล้วค่ะก็คือคุณพ่อของคนที่เสียชีวิตไปคือระหว่างที่ศาลท่านเนี่ยกำลังจะพักการพิจารณาแล้วจำเลยเนี่ยกำลังจะถูกใส่กุญแจมือนะคะคุณพ่อนี่หยิบระเบิดมา2ลูกค่ะแล้วก็ใช้เลยใช้งานเลยนี่ค่ะระเบิดกันเละเทะเลยก็เลยทำให้ตัวของคุณพ่อเองเสียชีวิตด้วยนะคะรวมถึง1ในจำเลยค่ะที่เป็นคนก่อเหตุก็ตายไปด้วยกับเหตุการณ์นี้แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บอีกนะก็คือจำเลยอีก2คนกาดอีก2คนเจ้าหน้าที่ของศาลแล้วก็มีพลเรือนด้วยที่เขาก็มานั่งฟังการพิพากษาได้รับบาดเจ็บไปด้วยล่ะค่ะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากอารมณ์หรือเปล่านะความโมโหอะไรบางอย่างหรือเปล่านะว่าจะต้องมาพักการพิจารณาการลูกเขาเสียชีวิตไปทั้งคนอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่แต่ว่าเอาระเบิดเข้ามาได้ยังไงอะคะอันนี้เป็น อยู่ในศาลนะคะอยู่ในห้องพิพากษาเลยอันนี้ระเบิดเลยนะคะไม่ใช่แค่ยาพิษเท่านั้นดูสิฮะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยค่ะในห้องพิจารณาคดีนะคะ